สวัสดีครับผมมอนนะครับวันนี้จะมาตอบคำถามที่เพื่อนๆพี่ๆได้ถามมาไว้นะครับโอเคคำถามแรกรู้สึกอย่างไรที่น้องบอลได้ติดทีมชาติก็ความรู้สึกแล้วก็ดีใจครับเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้ไปเล่นทีมชาติด้วยก็ดีใจมากๆครับจะทำให้เต็มที่พี่คาดหวังไว้ในระดับไหนไหมครับผมเป็นแบบเป็นแชมป์โลกแชมป์ประจำโซนเหมือนเป้าหมายอะเป้าหมายแรกน่าจะเป็นแชมป์พีเซียที่ถึงนี้ครับมันก็พีเซียไหนสักพีเซียหนึ่งก็ได้แต่ขอต้องสักต้องเป็นสักแชมป์หนึ่งแล้วแชมป์โลกอะแชมป์โลกก็เอาไว้ข้ามอันนี้ก่อนคือมองเป็นสเต็ปสเต็ปไปเลยเนาะใช่ใช่ใช่วางแผนอนาคตกับเส้นทางนี้นักกีฬาอีสปอร์ตอย่างไรต่อไปครับก็จะเลิกแข่งก็ต่อเมื่อเกมเลิกบูมครับพอเกมเริ่มบูมก็จะไปหาเกมที่แบบมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะคือเกมเซอร์ก็ครับแล้วมีความคิดที่อยากจะเป็นโค้ชอะไรอย่างงี้ไหมตอนนี้ยังไม่มีนะไม่มีครับก็คือเป็นนักแข่งอย่างเดียวใช่คิดว่าตัวเองพร้อมยังที่จะเป็นแชมป์ APAC รอบนี้คิดว่าพร้อมแล้วนะครับเพราะว่ามาตั้งหลายรอบแล้วก็ได้เก็บประสบการณ์มาแต่ละรอบรอบนี้ครับค่อนข้างมั่นใจครับอยากได้ลายเซ็นต้องทำไงบ้างครับมันจะมีการ์ดนี่ใช่ปะการ์ดลายเซ็นอ่ะใช่เรามีการ์ดก็มีน่าจะมีพวกกิจกรรมครับกิจกรรมบางกิจกรรมเขาจะมีแจกพวกการ์ดครับติดตามเพจ Facebook Day ได้เลยครับ Day Day Gamingทำอย่างไรให้ฟอร์มคงที่แบบน้องบอลครับผมบอลไม่ถึงฟอร์มคงที่มากกว่าทุกคนมีขึ้นมีลงครับแต่ว่าต้องขยันมากฝึกซ้อมมากกว่านะเข้าพื้นที่ยังไงไม่ให้มีคนครับพี่บอลผมมูฟเข้าไปมีคนตลอดเข้าพื้นที่เหรอมันอยู่ที่ข้อมูลมากกว่านะว่าจุดนั้นมีคนหรือเปล่าอยู่ที่การหาข้อมูลมากกว่าอินฟอร์เมชันก็คือให้เพื่อนชี้ตำแหน่งหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ใช่เราต้องช่วยๆกันครับแล้วถ้าเวลาแข่งในลีกเนี่ยมันเราทำกันบ้านทีมอื่นอ่ะช่วยไหมเวลาแบบดูว่าเขาจะมาตรงนี้ไหมหรืออะไรเงี้ยไลน์มูฟเขาอ่ะช่วยนะมันก็เหมือนอารมณ์เหมือนรู้แผนเขามากกว่าเขาจะเล่นยังไงมากกว่าพี่บอลเริ่มเล่น PUBG ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับแล้วจัดการกับคำดูถูกยังไงครับเริ่มตั้งแต่น่าจะอายุ15นะเพราะว่าใช่ปะเกมเปิดกี่ปีแล้วนานอยู่นะ5ยัง5ปีแล้วน่าจะ10 14 15นี่แหละจำไม่ผิดนะแล้วก็อะไรนะมีแล้วยังคำดูถูกใช่แล้วจัดการกับคำดูถูกยังไงมันจะมีช่วงนึงก็ค่อนข้างนี่นะก็มีนิดนึงอ่ะแบบพอเราก็ต้องอ่านนะถูกไหมถูกมันก็เราก็พยายามไม่คิดมากกว่าแล้วก็เล่นคือทำให้เห็นว่าเออมันก็คือเราทำได้อ่ะคิดว่าปีนี้จะได้ไป PGC ไหมครับเชียร์อยู่ก็น่าจะได้ไปครับกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อย50-50แล้วกัน รายการ PJS เป็นรายการที่ประทับใจที่สุดสำหรับหนูลินไหมครับใช่ครับเป็นรายการชิงแชมป์โลกครั้งแรกแล้วก็ค่อนข้างพอใจเลยดีแล้วครับมีใครคมกว่านายบอลไหมครับแฟดครับแฟดอันนี้ยกนิ้วเลยผู้เล่นคนไหนที่คิดว่าเก่งที่สุดในไทยตึงที่สุดในไทยตึงที่สุดหรอไหนวะเอาบอลแล้วกันตัวเองเอาตัวเองตึงสุดเลยชีวิตในแต่ละวันของบอลทำอะไรบ้างคะหลังจากแข่งเสร็จหรือซ้อมเสร็จหลังจากแข่งเสร็จจะมีก็ช่วงหลังซ้อมเหรอหรือปกติดูทีมปกติเลยเขาบอกว่าปกติแล้วก็มีหลังแข่งเสร็จซ้อมเสร็จอะไรอย่างเงี้ยชีวิตในแต่ละวันทำอะไรบ้างถ้าช่วงหลังซ้อมก็น่าจะพวกบางวันก็สตรีมบางวันก็ไปดูพวก Netflix แต่ตอนช่วงเช้าถ้าวันที่ไม่แข่งก็จะออกกําลังกายบ้างครับถ้าพี่ปู่ไม่ดึงเข้าเดย์คิดว่าจะไปอยู่ทีมไหนครับตอนนี้ถ้าพี่ปู่ไม่ดึงเข้าเดย์ตอนนั้นน่าจะเป็น
โตเกียวครับไม่รู้แต่น่าอยู่พี่แจ็คสปาร์เกอร์หนูลินมีหวานใจหรือยังครับมีครับมีครับมีนะครับถ้าเป็นไปได้อยากได้ใครมาเล่นชุดทีมชาติและเพราะอะไรคนเดียวก็พอคนเดียวก็พอเหรอเอาเป็นทีมตัวเองแล้วกันสักคนหนึ่งเอาเป็นทีมตัวเองครับใครก็ได้คนหนึ่งขอเอาไปแบบดูโอถ้าไม่ได้อยู่ดีจะเลือกอยู่ทีมไหนณตอนนี้ณตอนนี้เหรอถ้าไม่อยู่ดีนะตอนนี้ผมว่าต้องบนย้อมไม่ได้หรอถ้าพี่ปู่ไม่ได้เลือกตอนนั้นใช่ไหมผมว่าน่าอยู่ฟูลเซนตอนนี้นะไม่ใช่แต่อันนั้นคือถ้าพี่ปู่ไม่เลือกไงแต่อันนี้เหมือนกับอันนั้นคือเหมือนกับไม่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าพี่ปู่เลือกไม่เลือกแล้วอันนี้คือถ้าณตอนเนี้ยสมมติดีไม่ให้อยู่อ่ะแบบแต่ว่าเลือกได้อ่ะว่าไปอยู่ทีมไหนก็ได้อ่ะบุรีรัมย์ก็ได้บุรีรัมย์โอเคหมดละคำถามก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมติดตามเชียร์พวกเราในพีเซ็ต6ได้นะครับขอบคุณครับ